ข้าใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกบน LINE Official Account เริ่มจากเข้าไปที่เมนูข้อมูลเชิงลึกบน manager.line.biz คุณจะเจอแดชบอร์ดที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่างๆโดยคุณสามารถเลือกดูข้อมูลได้7วันหรือ30วันในหน้านี้และสามารถคลิกดาวน์โหลดออกมาดูได้เลยซึ่งถ้าคุณคลิกข้อมูลเชิงลึกเพื่อนจะแสดงข้อมูลดังนี้เพิ่มเพื่อนคือจำนวนครั้งที่ผู้ใช้เพิ่มบัญชีเป็นเพื่อนและจำนวนนี้จะไม่ลดลงเมื่อผู้ใช้บล็อกบัญชีของคุณ Target Reachคือจำนวนผู้เข้าใช้ที่เข้าถึงด้วยการส่งข้อความโดยการระบุกลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุพื้นที่ซึ่งจะแสดงเฉพาะผู้ที่ใช้บริการ LINE และบริการอื่นๆของ LINE และต้องเป็นผู้ใช้ที่ยังแอคทีฟอยู่ส่วนผู้ใช้ที่ไม่ได้แอคทีฟแล้วเช่นลบบัญชี LINE หรือไม่ได้เข้าใช้บัญชี LINE เป็นเวลานานจะไม่ได้รวมอยู่ใน Target Reach บล็อกคือบัญชีผู้ใช้ที่บล็อกบัญชีของคุณไว้จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อบัญชีถูกบล็อกและลดลงเมื่อผู้ใช้ยกเลิกการบล็อกบัญชีของคุณเลื่อนลงมาถ้าคลิกข้อมูลคุณสมบัติจะแสดงเพศอายุพื้นที่แต่จะแสดงข้อมูลคุณสมบัติได้เมื่อมี Target Reach ตั้งแต่20คนขึ้นไปเท่านั้นการอัปเดตคุณสมบัติเพื่อนจะใช้เวลาไม่เกิน3วันข้อมูลที่แสดงอยู่ในขณะนี้จึงเป็นข้อมูลของ3วันที่ผ่านมาและทั้งนี้ข้อมูลคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกใช้เป็นตัวเลือกในระบุคุณสมบัติบนหน้าจอสร้างบรอดแคสต์ด้วยเช่นกันเมื่อคลิกช่องทางการเพิ่มเพื่อนจะแสดงข้อมูลการเพิ่มเพื่อนในเวลาที่เลือกเช่นเพิ่มจาก QR Code ปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือหน้าโฮมเป็นต้นโดยรูปแบบการเพิ่มเพื่อนนี้ยังสามารถนำไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งข้อความได้อีกด้วยถัดมาคลิกที่ข้อมูลเชิงลึกข้อความจะเป็นข้อมูลสถิติของข้อความเช่น broadcast ข้อความอัตโนมัติสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลเชิงลึกได้และสามารถดาวน์โหลดตัวเลขออกมาดูได้เช่นกันต่อมาคลิกที่ข้อมูลเชิงลึก broadcast จะเป็นการบอกตัวเลขของการส่ง broadcast และเมื่อคลิกตั้งค่าการแสดงหัวข้อจะสามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ซึ่งโดยปกติแล้วระบบจะเลือกข้อมูลให้ดังนี้ผู้รับคือจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับข้อความโดยจะอยู่ในแถบส่งเปิดคือจำนวนผู้ใช้ที่เปิดข้อความโดยจะอยู่ในแถบเปิดผู้ใช้ที่คลิกคือจำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในข้อความผู้ใช้ที่เริ่มดูคือจำนวนผู้ใช้ที่เปิดวิดีโอหรือคลิปเสียงในข้อความผู้ใช้ที่ดูจนจบคือจำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอหรือฟังคลิปเสียงจนจบและคุณยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของบรอดแคสต์ในแต่ละอันได้โดยเลือกบรอดแคสต์ที่ต้องการดูจะเจอข้อมูลดังต่อไปนี้เริ่มจาก Impression เป็นแสดงลำดับการส่งข้อความตัวอย่างข้อความที่ส่งประเภทของข้อความที่ส่งและจำนวนผู้ใช้ที่อ่านข้อความเช่นถ้าผู้ใช้เปิดอ่าน2ครั้งก็จะนับ2ครั้งถัดมาคือคลิกลิงก์ที่จะแสดง URL ของลิงก์ที่ส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นลิงก์เปล่าๆหรือลิงก์ที่อยู่ใน Rich Message แสดงลำดับการส่งข้อความและ Impression สุดท้ายวิดีโอและเสียงแสดงตัวอย่างข้อความที่ส่งประเภทของข้อความที่ส่งและ Impression ในส่วนต่อมาข้อมูลเชิงลึก Step Message คุณสามารถดูข้อมูลจำนวนข้อความที่ส่งจำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้น Step Message จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับ Step Message ครบถ้วนซึ่งในรายการด้านล่างโดยคุณสามารถเลือกดูจากหัวข้อของข้อมูลที่คุณสนใจได้เองเริ่มจากคลิกที่ตั้งค่าการแสดงหัวข้อเลือกหัวข้อที่อยากดูได้สูงสุด3หัวข้อจากนั้นกดปุ่มแสดงผลตามหัวข้อที่เลือกและคุณยังสามารถเลือกดูจากสถานะของแชทได้อีกด้วยถัดมาในส่วนข้อความทักทายเพื่อนใหม่หรือ greeting message คุณสามารถดูข้อมูลภาพรวมของผู้ใช้ที่ได้รับข้อความอัตราการเปิดอ่านและคลิกที่เกิดขึ้นโดยข้อมูลจะถูกแยกย่อยออกเป็นแต่ละบับเบิลตามลำดับที่ส่งออกไปและคุณยังสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ด้วยทั้งนี้ข้อมูลจะแสดงผลต่อเมื่อมีผู้ใช้ได้รับข้อความจำนวน20คนขึ้นไป Rich Menu ให้คุณสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ดังนี้
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เห็น Rich Menu Impression จำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึง Rich Menu จำนวนครั้งที่แต่ละช่องถูกคลิกจำนวนผู้ใช้ที่คลิกแต่ละช่องอัตราการคลิกของผู้ใช้ต่อจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึง Rich Menu หาก OA ของคุณยังไม่มี Rich Menu สามารถสร้างชิ้นงานได้เองง่ายๆที่ Rich Menu Makerlineforbusiness.com/richmenumaker ส่วนถัดไปคลิกที่ข้อมูลเชิงลึกแชทจะเป็นข้อมูลแชทแบบตอบกลับแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติโดยแชทตอบกลับแบบแมนนวลจะแสดงข้อมูลของ Active Chat จำนวนข้อความที่ได้รับและจำนวนการส่งข้อความส่วนแชทตอบกลับอัตโนมัติจะแสดงข้อความการตอบกลับอัตโนมัติคุณยังสามารถดูข้อมูลเชิงลึกของ LINE WOOM จากส่วนนี้ได้ถัดมาคลิกที่ข้อมูลเชิงลึกคูปองจะเป็นการดูข้อมูลสถิติของคูปองแต่หากคลิกเข้าไปในแต่ละคูปองจะเจอข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่ดูคูปองจำนวนเพจวิวของคูปองจำนวนผู้ใช้ที่รับคูปองและจำนวนคูปองที่ใช้โดยผู้ใช้ต่อมาคลิกที่ข้อมูลเชิงลึกบัตรสะสมแต้มคุณสามารถดูการเคลื่อนไหวของบัตรสะสมแต้มได้เช่นบัตรที่กำลังใช้งานจำนวนแต้มที่แจกแต้มที่หมดอายุและจำนวนการใช้ทั้งหมดเพียงรู้วิธีดูข้อมูลเชิงลึกก็สามารถทำให้คุณเข้าใจลูกค้าของตัวเองได้มากขึ้นแล้ว